เฮ้ยลายเส้นข้างในโอเคเฮ้ยมันมีหน้าสีด้วยว่ะมีโปสเตอร์ด้วยออกกะได้ไหมเนี่ยสวัสดีครับผมมิงนะฮะไปงานหนังสือมาเมื่อวานแล้วนะครับวันนี้จะมาพรีวิวให้ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างเยอะมากนี่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 อันนี้เอาเฉพาะของอาจารย์นิโต้ก่อนของอาจารย์นิโต้หมดไป600กว่าบาท ซื้อมาเป็นซีรีส์ศูนย์สิ้นความเป็นคนนะครับมันจะมีขายเป็นสองเล่ม1เล่ม2นะครับเล่ม1เล่ม2จะเป็นเล่มแย่แบบนี้ส่วนอันนี้3อ่ะจะเป็นบ็อกเซตนะครับก็คือซื้อเล่ม3มัน170กว่าบาทนะถ้าซื้อที่งานหนังสือถ้าเกิดคุณซื้อไปปุ๊บคุณก็เอาเล่ม1กับเล่ม2อ่ะใส่เข้าไปในบ็อกเซตได้มันจะเป็นบ็อกเซตเดียวกันนะครับแกะให้ดูลองแกะลองแกะลองแกะเลยโอ้เฮ้ยสว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 ยปกติคนเก็บงานของอาจารย์อีโต้อ่ะเขาไม่ชอบบ็อกเซตกันไม่รู้ทำไมแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบนะเพราะรู้สึกว่ามันสวยไงแต่เข้าใจในเรื่องของราคาครับเพราะว่าพอเป็นเพิ่มบ็อกเซตอะราคามันจะอัพดีขึ้นไปอีกประมาณเกือบเท่าหนึ่งเลยตัวเจาะลึกอย่างที่เห็นในงานมีขายนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเล่มมันมี2แบบคือเป็นเล่มเปล่าถ้าเล่มเปล่าจะอยู่ที่300กว่าบาทแต่ถ้าเกิดแบบมีบ็อกเซตด้วยจะราคาจะอัพเป็น450นี่แหละคือเหตุผลที่แบบคนหลายๆคนถึงแบบไม่ค่อยชอบแบบที่เป็นบ็อกเซตแต่เราชอบแบบเป็นบ็อกเซตนะมันดูเป็นแบบคอลเลคชันเยอะขึ้นใช่ผมชอบเหมือนกันอย่างไอ้ตัวนี้ก็มีประเด็นในกลุ่มด้วยตัวหนังสือเรื่องเซนเซอร์อันนี้เป็นหนังสือออกใหม่ล่าสุดของอาจารย์อิโต้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูอีกพรีวิวอีกทีคร่าวๆเป็นคลิปแยกเนาะจะได้ดูเจาะลึกนะครับตัวนี้มันมีประเด็นอยู่เหมือนกันเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าไม่อยากได้บ็อกเซตแต่ผมรู้สึกว่าบ็อกเซตเขาก็ทำออกมาโอเคอะใช่ไหมผมมองว่ามันเป็นงานอาร์ตนะแล้วคือบล็อกเนี้ย350มันแรงไหมก็แรงแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่านะครับเดี๋ยวไงลองมาพรีวิวแยกอีกทีนึงในส่วนของอันนี้นะมันคุ้มค่าเพราะแพงเกินมีคุ้มค่าทางจิตใจ ต่อไปตัวนี้เดี๋ยวแกะทีหลังขอดูของแกก่อนได้ไหมว่าแกซื้ออะไรมาอันนี้คือในบูเด็กนะคะมันคือหนังสือเรื่องแฟนฉันพันเหมียวก็คือเป็นแมวมีแฟนเป็นแมวน่ารักดีโฆษณาหน่อยว่าจริงๆหนังสือเล่มนี้มัน120บาทแต่ว่าบูธเด็กเขาจะมีโปรโมชั่นลดครึ่งราคานะครับอันนี้มี2เล่มพี่มินาซื้อมา2เล่มก็เท่ากับว่าเล่มละ120บาทแต่ลดครึ่งก็ได้เท่ากับว่าได้2เล่มในราคาแค่120บาทนะคุ้มลองตัดไหมอยากรู้ว่าเล่ม2เป็นไงอ๋อ มีพระเอกเป็นแมวแต่ไม่รู้ในเรื่องเป็นไงนะครับเดี๋ยวให้พี่มีนาไปอ่านก่อนนะฮะว่าจะเป็นไงแต่ผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นแนวแบบการ์ตูนคอมเมดี้นะเดาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่น่าสนใจดีนะครับเขาบอกว่ามันเป็น Comfort Cooper Relax Day Story คือเป็นเนื้อเรื่องแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กดาวเดทกันใช่ไหมแต่เราชอบตรงที่มันโตพระเอกเป็นแมวอีกเล่มคืออะไรครับอีกเล่มนึงคือสาวน้อยไม่ขีดไฟ A Little Match Girl นี่อันนี้ส่วนตัวผมชอบนะชอบเนื้อเรื่องเรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าชอบอาร์ตหน้าปกอะจริงๆมันมีอยู่3เล่มใช่ไหมมีอยู่3เล่มแต่ว่าคุยกับพี่มินาแล้วว่าลองซื้อมาอ่านเล่มนึงก่อนถ้าเกิดติดใจเดี๋ยวค่อยซื้อเล่ม2เล่ม3ตามนะครับเพราะว่าผมดูคอนเซปต์อาร์ตแล้วสวยแต่เขาบอกว่าแนวเรื่องอันนี้มันเป็นแนวเรื่องแบบลึกลับเป็นชื่อรินเป็นคนขายไม้ขีดไฟนี่ไงเขาเขียนอยู่ว่าฉันชื่อรินฉันเป็นคนขายไม้ขีดไฟส่วนไม้ขีดไฟนี้คือสิ่งที่ทำให้ความเพ้อฝันระหว่างจุดกลายเป็นรูปธรรมขึ้นมาค่ะอาร์ตสวยนะเดี๋ยวลองอ่านดูในเรื่องทีว่าเป็นอะไรยังไงโอพี่มีนาซื้อหนังสือแบบโทนเดียวกันมากดูสีดิแบบมันเป็นสีแบบสีเอิร์ธโทนอ่ะเห็นปะมันเป็นสีเอิร์ธโทนอ่ะได้ดูของผมดีที่มันมืดทะมึนมาดูวันสุดท้ายโคตรภูมิใจนำเสนอคือผมโพสต์รูปวันนี้ไปแล้วไอ้อย่างเนี้ยไฮสคูลดีเอสดีอ่ะโพสต์ลงไปในแฟนเพจกับใน YouTube นะครับมีแต่คนแม่งคอมเมนต์ถึงเล่มนี้นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงคือจะบอกแค่ว่ามันเป็นแอนิเมชันมาก่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอมบี้แล้วทีเนี้ยผมเจอว่ามันเป็นมังงะด้วยไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีเป็นมังงะมาก่อนนะครับเลยซื้ออันนี้ซื้อมาผมขออนุญาตผมจำไม่ได้จริงว่าผมซื้อจากบูธไหนนะครับแต่ว่าถ่ายในคลิปติดไว้อยู่นะอันนี้มีโปรโมชั่นราคาปกติอ่ะ315บาทแต่ว่าเขาลดเป็นเหลือ252บาทนะที่ตรงนี้ได้ทั้งแพ็คมีอยู่7เล่มด้วยกันนะครับอ๋อ
น่ารักแต่ตอนซื้อดูหลายรอบเลยว่าทำไมมันดูเหมือนแบบเหมือนงานพิมพ์มันไม่ค่อยคมเท่าไหร่ลองดูดิลองช่วยดูดิเห็นไหมเนาะผมรู้สึกว่างานพิมพ์หนังสือไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่ะเออนะครับเดี๋ยวขอดูเล่มแป๊บนึงลายเส้นข้างในโอเคนะครับคมใช้ได้แต่แค่ว่าหน้าปกมันอ่ะมันดูไม่ค่อยคมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าในเรื่องโอเคอันนี้มันน่าจะพิมพ์มาตั้งแต่ประมาณปี2010เย็ดดูคือเก่าแล้วใช่ไหมปีนี่ไงมันมีเขียนถึง2011เอ้ยมันมีหน้าสีด้วยว่ะอันนี้มีหน้าสีด้วยครับจะสังเกตว่าหน้าเนี้ยมันจะสีจางๆอันนี้น่าจะเป็นการเวลาดูจากสไตล์เล่มเนี้ยชุดเนี้ยผมว่าน่าจะนานนะครับเพราะว่าไอ้พวกเล่มที่มันเป็นหน้าสีอะยอมรับเลยว่ามันสีมันซีดแล้วก็จางแต่ว่าพวกที่มันเป็นหน้าแบบขาวดำพิมพ์หมึกปกติยังคมชัดอยู่ลายเส้นโอเคนะผมชอบโอ้เล่มเจ็บมีโปสเตอร์ด้วยงอกัดได้ไหมเนี่ยโอ้ใช้ได้ใครอยากได้รีบไปจัดผมเห็นว่ามันมีอยู่แค่ประมาณ 2-3 กองเองนะราคาไม่แพง250นะครับได้ครบ7เล่มเลยใครอยากรู้ว่าผมซื้อที่บูธไหนลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมจะลงคลิปที่ว่าไปเที่ยวงานมหกรรมหนังสือมานะครับในช่วงที่ไทยหาคลิปลองไปก่อนดูนะครับก็ได้ก็พิมพ์มา1ตัวได้ก็พิมพ์อันนี้ยิ้มให้แป๊บนึงอันนี้พี่มีนาซื้อมาถัดจากที่ว่าไปงานหนังสือนะครับอ่ะลองรีวิวมีอะไรบ้างจ๊ะจริงๆแล้วของข้างในอันนี้มันจะมีฮีเตอร์ทั้งหมด3แบบด้วยกันมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบกล้องฟิล์มแต่มันเป็นกล้องฟิล์มแบบกล้องปอกแปลกอ่ะก็คือถ้าเป็นตัวคิดแคทรุ่นเก่าอ่ะเรามีของคือถ้ามันเป็นตัวคิดแคทรุ่นเก่าใช่ไหมตัวนั้นอ่ะมันจะไม่สามารถเปลี่ยนฟิล์มได้มันเป็นแบบกล้องใช้แล้วทิ้งมันก็มี3แบบเหมือนกันอ๋อนี่ก็มีอ๋อใช่ว่ะมี3แบบเป็นแบบใช้แล้วทิ้งเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบว่ากล้องฟิล์มกันน้ำเปลี่ยนฟิล์มได้1ชิ้นก็คือใช้ฟิล์ม35เหมือนเดิมอันเนี้ยมันจะมีตัวเก่าเนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่ว่าเค้ามีข่าวบูมๆเนาะที่ว่าตามหากันให้ควักทุกเซเว่นทุกสาขาแล้วมันไม่มีเลยนะแล้วก็จะเป็นอันนี้ที่เพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานซื้อมาเมื่อวานสดๆร้อนๆเลยจริงๆคือมันเป็นแบบกันน้ำอ่ะให้ดูกล่องก่อนแบบนี้มันจะมี3แบบแบบนี้นะครับคือข้างในมันก็จะมีขนมอยู่อ่ะใช่มันจะแถมขนม6ซองก็คืออันเนี้ยมันจะถ่ายได้ทั้งหมด12ลูกอันนี้แกะออกมาคือเวลาเราถ่ายอ่ะถ้าเราไม่ได้ไปทะเลหรือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบคืนวันนี้จะต้องตากฝนก็ไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้คือมันก็จะมีบอกอยู่ว่าเราเหลือทั้งหมดกี่ลูกแต่เนี้ยก็คือด้วยความที่มันเป็นกล้องอันนี้ก็ใส่ฟิล์มแบบ12ถ่ายได้แบบแค่12อันออกมาให้อ๋อแต่ถึงเวลาถ้าเกิดทั้งหมดแล้วเราเอาไปล้างแล้วเราสามารถเอาฟิล์มมาใส่ใหม่ได้ใช่ไหมใช่โอ้โหดีดีดีแต่คุณเลือกลายมาสวยนะลายสวยลายสวยผมชอบลายนี้จริงๆโอ้ยคลิปนี้เป็นเท่านี้ก็ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดช่องตอมิงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากให้พวกเราสองคนโฆษณาอะไรหรือว่าใครอยากจะมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารขนมให้พวกผมมาพรีวิวในคลิปหรือรีวิวในคลิปก็อินบ็อกซ์ในเพจได้นะครับช่วงนี้กูขายเต็มตัวโอเคคลิปนี้เป็นเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ